คำเตือนผลงานหนังสือเสียงหล่อชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งต่อความรู้ที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสบปัญหาทางการมองเห็นและพี่น้องคนไทยที่ไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือแบบจริงๆจังๆผมขอขอบคุณอย่างสุดหัวใจกับกองบรรณาธิการผู้แปลและนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานความรู้ที่ยอดเยี่ยมนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมอุดหนุนต้นฉบับเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญให้กับสำนักพิมพ์ด้วยนะครับไม่มีเงินทุนไม่มีเวลาไม่ใช่ปัญหาลองจินตนาการถึงชีวิตที่คุณสามารถใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำสิ่งที่คุณอยากทำลองจินตนาการว่าคุณกำลังทุ่มเทให้กับธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นเองแทนที่จะทำหน้าที่เป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆของเครื่องจักรที่คอยสร้างความมั่งคั่งให้คนอื่นลองจินตนาการว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่คุณจะทำงานให้คนอื่นหรือทำอะไรก็ตามที่คุณต้องการทำจริงๆแทนที่จะทำตามคำสั่งของคนอื่นพบกับวิธีสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกใช้เงินน้อยแต่ได้กำไรมากขึ้นมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Warp Audio Clip 15 Minute Interesting Time อ่านหนังสือดีๆย่นระยะความรู้ที่มีเพียง15นาทีก่อนนอนกับผมโค้ชนัทรักการเทรดครับในค่ำคืนนี้เราจะมาอ่านหนังสือขายดีระดับโลกยอดขายทะลุ1ล้านเล่มใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน The 100 Start Up ค้นพบชีวิตที่มั่งคั่งและอิสรภาพอย่างแท้จริงด้วยธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาจากเงินไม่ถึง100ดอลลาร์โดยคริสกิลบัวพบวิธีสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกใช้เงินน้อยแต่ได้กำไรมากมีอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการคริสกิลบัวได้ทำการศึกษาเจ้าของกิจการนับพันรายที่ทำเงินได้ไม่ขาดสายด้วยเงินทุนไม่ถึง100ดอลลาร์เขาได้ถอดบทเรียนความสำเร็จและวิธีคิดที่คนกลุ่มนี้มีร่วมกันจากนั้นจึงสรุปออกมาเป็นเคล็ดลับที่ไม่ว่าใครก็นำไปใช้ได้ทันทีเช่นวิธีการเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ตลอดชีวิตวิธีทำเงินมหาศาลจากตารางเวลาทำงานที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดด้วยตัวเองวิธีทำธุรกิจจากประเทศใดในโลกก็ได้ที่คุณต้องการวิธีสร้างธุรกิจที่ทำเงินเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาจากปัญหาของคนรอบตัววิธีขยายธุรกิจให้เติบโตเป็นร้อยเท่าโดยมีคุณเป็นพนักงานเพียงคนเดียววิธีสร้างธุรกิจและเที่ยวรอบโลกไปพร้อมๆกันอย่าลืมกด Subscribeและแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับตอนที่2ยื่นปลาให้ผู้คนบรรจุความสุขลงกล่องแล้วนำไปจำหน่ายถ้าคุณตกปลาให้คนคนหนึ่งคุณสามารถขายปลาตัวนั้นให้เขาได้แต่คุณสอนวิธีตกปลาให้ก็เท่ากับคุณกำลังทำลายโอกาสทางธุรกิจของตัวเองคาร์ล มาร์กซ์อีกสักพักผมจะกลับไปพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับร้านกาแฟเจมส์ทาวน์คอฟฟี่รวมถึงเรื่องอื่นๆที่ได้เกริ่นไว้ในบทที่1แต่ก่อนอื่นเราลองมาพิจารณาหลักการสำคัญในการปูทางให้คุณได้พบกับอิสรภาพโดยอาศัยธุรกิจขนาดเล็กที่มีรากฐานมาจากทักษะงานอดิเรกหรือความหลงไหล
วิธีที่ยากในการสร้างธุรกิจคือการคลำทางไปเรื่อยๆโดยไม่แน่ใจว่าแนวคิดอันยิ่งใหญ่ของคุณจะโดนใจลูกค้าหรือไม่ส่วนวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือการหาคำตอบว่าผู้คนต้องการอะไรและหาทางมอบมันให้กับพวกเขาอีกวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจแนวคิดนี้ก็คือให้นึกถึงปลาครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าตอนนี้เป็นคืนวันศุกร์คุณตรงดิ่งไปที่ร้านอาหารหรูๆหลังจากทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์ขณะกำลังผ่อนคลายไปกับการจิบไวน์พนักงานเสิร์ฟก็เดินเข้ามาแจ้งรายการอาหารพิเศษคืนนี้เรามีริซอตโต้หน้าปลาแซลมอนที่อร่อยมากครับคุณคิดในใจว่าว้าวฟังดูน่ากินชะมัดก่อนจะสั่งอาหารจานนั้นพนักงานเสิร์ฟจดลงบนกระดาษและเดินกลับไปในทางห้องครัวในขณะที่คุณดื่มไวน์และคุยกับเพื่อนต่อถึงตอนนี้ทุกอย่างยังคงเรียบร้อยดีอยู่ถูกไหมครับแต่แล้วพ่อครัวก็เดินออกมาจากครัวแล้วตรงมาที่โต๊ะของคุณผมเข้าใจว่าคุณสั่งริซอตโต้หน้าปลาแซลมอนใช่ไหมครับเขาถามขณะที่คุณพยักหน้ารับงงๆคือว่ารีซอตโต้นั้นออกจะทำยากอยู่สักหน่อยแถมการกะเวลาให้แซลมอนสุกพอดีก็เป็นเรื่องสำคัญเสียด้วยคุณคงเคยทำอาหารจานนี้มาก่อนหรือเปล่าครับก่อนที่คุณจะทันได้อ้าปากตอบพ่อครัวก็หันหลังกลับพร้อมพูดแบบมัดมือชกว่าเอาแบบนี้ละกันครับผมจะไปเตรียมน้ำมันมะกอกก่อนถ้าคุณล้างมือเสร็จแล้วก็เข้ามาหาผมในครัวได้เลยนะผมเดา ว่าคุณคงจะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนและคุณคงจะไม่ชอบใจเท่าไหร่นักหลังจากหายประหลาดใจแล้ววงเล็บพ่อครัวอยากให้ฉันเข้าไปช่วยทำอาหารในครัวจริงๆนะหรือคุณคงคิดว่านี่เป็นสถานการณ์ที่พิลึกสิ้นดีคุณรู้ว่าอาหารตามร้านนั้นแพงกว่าอาหารสดที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณคงยอมจ่ายส่วนต่างก้อนโตเพื่อแลกกับบรรยากาศและการบริการถ้าคุณอยากทำริซอตโต้หน้าปลาแซลมอนกินเองคุณก็คงทำแบบนั้นที่บ้านไปแล้วคุณไม่ได้ไปร้านอาหารเพื่อเรียนรู้วิธีปรุงอาหารจานใหม่แต่ไปเพื่อผ่อนคลายและปล่อยให้คนอื่นทำทุกอย่างแทนคุณแล้วเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจขนาดเล็กและการปูทางไปสู่อิสรภาพอย่างไรปัญหาอยู่ตรงนี้ครับธุรกิจหลายอย่างถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่าลูกค้าควรเข้าไปในครัวแล้วทำมื้อค่ำเองพูดง่ายๆก็คือแทนที่จะให้สิ่งที่ผู้คนต้องการไปเลยเจ้าของธุรกิจเหล่านี้กลับมองว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมพวกเขาคิดว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการเช่นนั้นทั้งหมดนี้เป็นความผิดของสุภาษิตเก่าแก่ที่ว่าถ้าท่านให้ปลาคนคนหนึ่งเขาจะมีปลากินแค่วันเดียวถ้าท่านสอนเขาตกปลาเขาจะมีปลากินไปตลอดทั้งชีวิตนี่อาจเป็นแนวคิดที่ดีสำหรับคนที่หิวโซแต่เป็นแนวคิดที่แย่สำหรับการทำธุรกิจลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการเรียนรู้วิธีตกปลาเราทำงานมาทั้งสัปดาห์และไปที่ร้านอาหารเพื่อที่จะมีคนคอยดูแลทุกอย่างให้เราไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องครัวบ้างอันที่จริงเราอาจไม่อยากรู้เลยก็ได้แนวคิดที่ดีกว่าคือการให้สิ่งที่ผู้คนต้องการจริงๆและคุณจะทำแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจบางอย่างที่เรียบง่ายมากเกี่ยวกับสิ่งที่คนเราต้องการถ้าคุณเข้าใจในสิ่งนี้เรื่องอื่นๆก็จะง่ายดายมากขึ้นทีเดียวจอห์นและบาบาร่าวาเรียนประกอบอาชีพผลิตเฟอร์นิเจอร์มานานถึง15ปีพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านไร่ที่เมืองปาร์คฟิลด์รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองเล็กๆที่มีป้ายต้อนรับหน้าเมืองเขียนว่าประชากร18คนแนวคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจเสริมของจอห์นกับบาบาร่าผุดขึ้นมาด้วยความบังเอิญเมื่อมีกลุ่มคนรักการขี่ม้าเดินทางเข้ามาในเมืองแล้วเกิดอยากขี่ม้าขึ้นมาพวกเขาจึงถามว่าขอจ่ายเงินแลกกับการขี่ม้าในไร่และทานอาหารด้วยได้หรือไม่จอห์นกับบาบาร่าจึงยอมรับข้อเสนอนี้ในฤดูใบไม้ร่วงปี2006เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่เผาผลาญเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จนกลายเป็นตอตะโกเหตุการณ์นี้
ทำให้ทั้งคู่ต้องทบทวนทุกอย่างใหม่หมดแทนที่จะสร้างธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางอาชีพบาบาร่าบอกว่าเรารักม้ามากเลยตัดสินใจเปิดให้ผู้คนเข้ามาขี่ม้าที่บ้านไร่ของเราพวกเขาสร้างบ้านพักแบบเรียบๆและปรับปรุงอาคารที่มีอยู่จากนั้นก็จัดโปรแกรมขี่ม้าที่รวมอาหารและกิจกรรมต่างๆไว้ด้วยกันจอห์นกับบาบาร่าเปิดกิจการอีกครั้งในชื่อ V6 Ranch ซึ่งกินพื้นที่กว่า 50,000 ไร่และตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างลอสแอนเจลิสกับซานฟรานซิสโกพอดีเรื่องราวของบาบาร่าโดดเด่นเพราะบางอย่างที่เธอบอกผมมักถามเจ้าของธุรกิจว่าพวกเขาขายอะไรและทำไมลูกค้าจึงซื้อของจากพวกเขาคำตอบที่ได้มักช่วยให้ผมเข้าใจอะไรหลายๆอย่างได้ลึกซึ้งขึ้นคนจำนวนมากตอบคำถามแบบทื่อๆเช่นเราขายเครื่องมือและผู้คนก็ซื้อมันเพราะพวกเขาต้องการเครื่องมือแต่นานๆครั้งผมจะได้รับคำตอบที่เฉียบคมกว่านั้นเราไม่ได้ให้บริการขี่ม้าบาบาร่าพูดอย่างหนักแน่นเรากำลังเสนออิสรภาพให้ลูกค้าต่างหากธุรกิจของเราช่วยให้แขกที่มาเยือนได้หลีกหนีจากอะไรบางอย่างและได้เป็นคนที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นแม้จะแค่ในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามความแตกต่างระหว่างคำตอบของคนอื่นกับของบาบาร่ามีความสำคัญอย่างยิ่งคนที่มาเยือน V6 Lands ส่วนใหญ่จะทำงานประจำและมีเวลาพักร้อนจำกัดแล้วทำไมพวกเขาจึงเลือกมาเที่ยวบ้านไร่ในเมืองเล็กๆแทนที่จะขึ้นเครื่องบินไปนอนอาบแดดบนชายหาดที่ฮาวายคำตอบอยู่ในเรื่องราวและแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังข้อเสนอของจอห์นกับบาบาร่านั่นคือการช่วยให้ลูกค้าได้หลีกหนีจากอะไรบางอย่างและกลายเป็นคนอื่นซึ่งมีค่ามากกว่าการเสนอบริการขี่ม้าและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ V6 Ranch กำลังเสนอขายความสุขครับที่อีกฝากหนึ่งของประเทศเคลลี่นิวซัมอาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันเธอเรียนได้เกรด A ทุกวิชาและเป็นคนทะเยอทะยานเธอตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยว่าจะต้องประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานเธอเรียนจบโรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียด้วยผลการเรียนสูงสุดในชั้นและได้งานเป็นทนายความเงินเดือนสูงที่บริษัทแห่งหนึ่งในเขตแมนฮัตตันเธอใฝ่ฝันอยากทำงานนี้มานานกว่า6ปีแล้วทว่าในไม่ช้าเคลลี่ก็พบว่าการใช้เวลาวันแล้ววันเล่าตรวจสอบคำร้องที่บริษัทยื่นต่อศาลให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่เธอวาดฝันไว้ในสมัยเรียนกฎหมายหลังจากความตื่นเต้นที่ได้งานในฝันจางหายไปและตระหนักว่าจริงๆแล้วเธอเป็นแค่คนทำงานเอกสารที่รายได้สูงคนหนึ่งเคลลี่ก็ต้องการที่จะลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงหลังจากทำงานในบริษัทกฎหมายแห่งนั้นเวลา5ปีโดยมีรายได้ 240,000 ดอลลาร์ต่อปีเคลลี่ก็ลาออกไปทำงานให้กับองค์กร Human Rights Watch ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลระดับโลกงานนี้ทำให้เธอรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากกว่างานที่ได้เงินเยอะๆแต่ก็ด้วยให้เธอตระหนักด้วยว่าจริงๆแล้วเธออยากเป็นเจ้านายตัวเองก่อนที่เธอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเธอตัดสินใจลาหยุดไปท่องเที่ยวรอบโลกระหว่างนั้นเธอก็สมัครเรียนโยคะเป็นเวลา200ชั่วโมงเพราะมันเป็นสิ่งที่เธอหลงไหลมาโดยตลอดจากนั้นเธอก็เดินสายสอนโยคะระหว่างเดินทางท่องเที่ยวทั่วเอเชียและยุโรปก่อนจะกลับมาเปิดบริการสอนโยคะตามบ้านชื่อ Higher Ground โยคะที่กรุงวอชิงตันที่นั่นมีโรงเรียนสอนโยคะอยู่แล้วเป็นจำนวนมากแต่เคลลี่ต้องการเจาะกลุ่มผู้บริหารหญิงที่งานรัดตัวซึ่งมักมีอายุ 30-45 ปีและมีลูกเล็กๆหรือกำลังวางแผนจะมีลูกภายในเวลาไม่ถึงปีธุรกิจของเธอก็ทำเงินได้มากกว่า 50,000 ดอลลาร์และตอนนี้ก็กำลังจะทำเงินได้มากกว่า 85,000 ดอลลาร์ต่อปีแต่ธุรกิจนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันกล่าวคือตอนที่เกิดสุดยอดพายุหิมะในแถบชายฝั่งตะวันออกเคลลี่ไม่สามารถขับรถไปสอนได้เกือบ3สัปดาห์ช่วงนั้นเธอสูญเสียรายได้ไปมากทีเดียวแต่ถึงแม้ธุรกิจนี้จะทำให้เธอได้เงินน้อยกว่าและไม่สามารถออกไปทำงานได้ในช่วงที่สภาพอากาศย่ำแย่เ
เคลลี่ก็ยืนกรานว่าเธอจะไม่กลับไปทำอาชีพเดิมอีกเธอเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งตอนที่ฉันยังเป็นทนายและเพิ่งได้ทำงานกับนักนวดบำบัดมือฉมังฉันบอกเธอว่าการได้ทำให้คนอื่นมีความสุขมันต้องยอดเยี่ยมมากแน่ๆและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นเดียวกับจอร์ดและบาบาร่าในแคลิฟอร์เนียเคลลี่ค้นพบว่าเคล็ดลับที่จะนำไปสู่งานที่มีความหมายนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำให้ผู้คนรู้สึกดีกับตัวเองหากชื่นชอบผลงานอย่าลืมไปกดให้หัวใจในเว็บไซต์ fastwork.co เว็บไซต์ของคนไทยเพียงพิมพ์คำว่านัดวาร์ปบรรลุทีวีครับ